ครับติดตาม MBT News ภาคเที่ยงกันต่อนะครับมาคุยข่าวในเรื่องของการเมืองกันบ้างอย่างที่บอกไปว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดจำได้วันพฤหัสบดีเนี่ยคุณชวนหลีกภัยบอกว่าเตรียมที่จะอ่านพระบรมราชโองการปิดสมัยประชุมสภาแล้วแหละแต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายรัฐบาลเขาส่งร่างพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำบุคคลสูญหายเนี่ยนะครับส่งมาให้พอส่งมาให้ก็ต้องพิจารณาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันสุดท้ายของการประชุมในสภาสมัยประชุมเนี่ย คือ28กุมภาพันธ์ก็คือวันพรุ่งนี้เพราะว่า1มีนาคมเนี่ยจะปิดประชุมสมัยประชุมล่าสุดคือสุดท้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอสภาส่งมาแบบนี้มันทำให้ยังปิดไม่ได้นะค่ะเขาเลยบอกว่าต้องมีการนัดกันหารือแล้วก็ประชุมกันอีกครั้งคือใช้วันพรุ่งนี้เลยวันสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่สมัยประชุมนี้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนเป็นการพิจารณาพ.ร.ก.ค่ะแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรือว่าที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามกันก็คือพ.ร.ก.อุ้มหายนั่นเองค่ะก่อนที่จะปิดสมัยการประชุมก็คือ1มีนาคมต้องบอกก่อนเป็นพ.ร.ก.นะคะพระราชกำหนดนะครับเป็นพระราชกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติครับเอาให้ชัดเจนแบบนี้นะครับว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายเขาก็ถามกันอีกแล้วองค์ประชุมจะครบหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เห็นส.ส.เนี่ยนะครับแทบจะไม่ค่อยอยู่และลงพื้นที่กันซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเรื่องนี้เองคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าจะครบหรือไม่นั้นไม่รู้นะแต่จะพยายามให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้มีการพิจารณาคือเขาบอกเสนอเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นวาระเดียวเท่านั้นเรื่องของร่างแก้ไขพ.ร.ก.เพิ่มเติมของพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายครับซึ่งคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็บอกว่าการประชุมสภานัดพิเศษพรุ่งนี้อย่างที่บอกไปวาระเดียวเลยนะครับก็คือหากองค์ประชุมไม่ครบเนี่ยคงช่วยอะไรไม่ได้นะท่านชวนพูดแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าหากพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบแล้วเนี่ยก็จะไม่มีผลบังคับใช้ต้องกลับไปยึดตามพระราชบัญญัติที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ครับคือจริงๆแล้วถ้าตามไทม์ไลน์เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนตอนแรกมันก็เป็นพรบแต่ว่ามันไม่ทันก็เลยต้องเป็นพรก.ทีนี้ก็เลยรัฐบาลประกาศเนี่ยมันยังไงก็แล้วแต่มันก็เลยต้องผ่านที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าวันพรุ่งนี้จะมีการนัดประชุมนั่นเองก็คือจริงๆแล้วเนี่ยที่ทำไมต้องเป็นพรก.ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าบังคับใช้เป็นพระราชบัญญัติแล้วเนี่ยมันก็มีข้อโต้แย้งของหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติคืออย่างตำรวจเนี่ยอย่างหนึ่งคือเขาต้องมีเรื่องของอุปกรณ์ความพร้อมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆคือจริงๆนะมาประกาศใช้แล้วด้วยซ้ำไปแต่เผอิญว่าพอไปถามฝั่งตำรวจตำรวจยังไม่พร้อมเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆอย่างที่พี่ป๋องว่าไว้อย่างเช่นกล้องที่ติดอยู่ที่หมวกอะไรประมาณนี้แหละล่ะค่ะหรือแม้แต่กระทั่งในขณะที่สอบสวนสืบสวนผู้ต้องหาเนี่ยมันต้องมีกล้องบันทึกภาพคือทุกอย่างต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนทั้งอุปกรณ์ติดตัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็อุปกรณ์กลางที่จะคอยในการจับภาพด้วยอันนี้คือความพร้อมมันต้องมีการจัดซื้อแต่เผอิญว่าไม่ทันจริงๆไปฟังเสียงคุณชวนหลีกภัยค่ะพรุ่งนี้บรรจุพิเศษไว้เรื่องเดียวไม่มีการปรึกษาไม่มีอะไร9โมงครึ่งเพราะนั้นก็ต้องพิจารณาเว้นแต่องค์ประชุมไม่ครบก็ช่วยไม่ได้ครับจะต้องลงมติด้วยมั้ยคะต้องลงมติครับแล้วถ้าเกิดไม่ผ่านนะคะถ้าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านผลที่จะตามมากับรัฐบาลถ้าไม่ผ่านผลที่ตามมาก็คือไม่ผ่านท่านชวนค่ะเห็นว่าทางรัฐบาลเองก็จะใช้ถ้าไม่ผ่านก็คือการยกเว้นก็ไม่มีผลแต่ว่าได้มีกระแสข่าวว่าทางพรรคร่วมรัฐบาลเองก็เตรียมที่จะเสนอให้ชะลอการพิจารณาไว้เพื่อเหมือนว่าฟีดระยะเวลาออกไปให้สภาชุดหน้าเป็นคนพิจารณาเขาชะลอไม่ได้ก็มีวิธีเดียวก็ที่ผมพูดให้ฟังก็คือใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐนูลกล่าวคือเข้าชื่อ1ใน5ครับมาเสนอต่อสภาผู้ที่ก็ทำได้ครับเสนอไปปุ๊บก็ต้องส่งผ่านรัฐนูลภายใน3วันนะก็อย่างที่บอกไปส่วนข้อสงสัยว่าสภานั้นมีอำนาจในการพิจารณาพ.ร.ก.หรือไม่นะครับว
ว่าจะเป็นน่าจะเป็นประเด็นที่สมาชิกอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแต่หากฝ่ายใดไม่เห็นด้วยก็สามารถเข้าชื่อ1ใน5เสนอต่อประธานสภาเพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้โดยสามารถทำได้ทั้งก่อนอภิปรายระหว่างการอภิปรายและหลังจากที่ลงมติไปแล้วครับค่ะไปดูความเห็นของทางฝ่ายค้านกันบ้างอย่างนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วนะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ประกาศย้ำจุดยืนของฝ่ายค้านที่เห็นว่าการออกพรก.ขยายเวลาบังคับใช้พรบ.อุ้มหายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะว่าไม่มีเหตุความจำเป็นไม่มีภัยพิบัติไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจหากรัฐบาลจะอ้างเรื่องการจัดหากล้องไม่ทันก็ต้องขยายเวลาออกไปก่อนสามารถจะซื้อด้วยวิธีพิเศษได้แล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็อยู่ในกำกับการดูแลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอยู่แล้วที่จะหางบประมาณเนี่ยมาจัดซื้อได้ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องออกพรก.ดังกล่าวส่วนฝ่ายค้านค่ะจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่นั้นอาจจะต้องรอดูผลการลงมติของสภาในวันพรุ่งนี้ก่อนนะคะเพราะว่ายังมีเวลาจนกว่ากฎหมายเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ค่ะซึ่งล่าสุดนั้นนะครับนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่เสนอให้เลื่อนการบังคับใช้กฎหมายก็ได้มีข้อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาบังคับใช้เฉพาะมาตรา22 23 24และ25ออกไปเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงขณะจับกุมและต้องเก็บไฟล์ภาพและเสียงไว้ตลอดจนกว่าคดีจะขาดอายุความจึงต้องมีแหล่งจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานที่เชื่อถือครับซึ่งระยะเวลาในการเตรียมการที่กฎหมายกำหนดไว้ให้คือ120วันนั้นไม่เพียงพอที่จะดำเนินการให้มีความพร้อมในทุกด้านได้ด้วยหลังจากนี้ครับจะมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนออกมาซึ่งกฎหมายใหม่นั้นจะทำให้ประเทศไทยนั้นมีความก้าวหน้าเรื่องของสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติงานที่สุจริตเป็นเกราะคุ้มกันให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นจับตาการประชุมสภาในวันพรุ่งนี้ว่าจะมีส.ส.อยู่ในสภาเท่าไหร่ตอนนี้มัน400กว่าเนอะสภาจะล่มหรือไม่ล่มอันนี้ต้องตามกันต่อนะคะ